สวัสดีค่ะสวัสดีคุณครูและนักเรียนที่อยู่ปลายทางทุกคนนะคะวันนี้ตรงกับวันที่9กรกฎาคมพ.ศ. 2557นะคะเรามาพบกันเป็นชั่วโมงแรกนะคะนักเรียนคะตอนนี้นักเรียนกำลังเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องรูปเลขาคณิตรูปเลขาคณิตที่นักเรียนได้เรียนไปแล้วมีอะไรบ้างเริ่มต้นเลยเกี่ยวกับรูปเลขาคณิตในบทที่3ของชั้นป.4 นักเรียนเริ่มเรียนจากเส้นตรงถูกไหมคะเส้นตรงส่วนของเส้นตรงรังสีแล้วก็มีส่วนของเส้นตรงหรือมีเส้นตรงมีส่วนของเส้นตรง2เส้นมาพบกันที่จุดปลายข้างใดข้างหนึ่งหรืออาจจะเป็นรังสีที่มีจุดปลายจุดเดียวกันจะทำให้เกิดมุมขึ้นมานะคะแล้วนักเรียนก็มาเรียนเรื่องรูปสี่เหลี่ยมรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากแสดงว่าต้องมีมุมทุกมุมเป็นมุมฉากนะคะต่อมาเราก็มาแยกชนิดของสี่เหลี่ยมมุมฉากสี่เหลี่ยมมุมฉากก็จะมีสี่เหลี่ยมจัตุรัสกับสี่เหลี่ยมผืนผ้าดีมากค่ะสี่เหลี่ยมจัตุรัสก็คือรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากที่มีด้านทุกด้านยาวเท่ากันนะคะการวัดด้านเราใช้ไม้บรรทัดวัดส่วนสี่เหลี่ยมผืนผ้าก็คือรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากที่มีด้านตรงข้ามยาวเท่ากันแต่ด้านที่อยู่ติดกันยาวไม่เท่ากันนะคะต่อมาเราก็มาเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องเส้นทแยงมุมเส้นทแยงมุมก็คือเส้นที่ลากจากจุดยอดมุมซึ่งอยู่ตรงข้ามของรูปสี่เหลี่ยมเพราะฉะนั้นจุดยอดมุมซึ่งอยู่ตรงข้ามจะมีกี่คู่รูปสี่เหลี่ยมมีจุดยอดมุมทั้งหมดกี่จุด4จุดใช่ไหมคะรูปสี่เหลี่ยมก็จะมีจุดยอดมุมทั้งหมด4จุดมุมที่อยู่ตรงข้ามก็แสดงว่ามีกี่คู่กี่คู่คะ2จุดเป็น1คู่อีก2จุดเป็น1คู่เพราะฉะนั้นจะมีอยู่ด้วยกัน2คู่ถ้านักเรียนลากเส้นจากจุดที่อยู่ยอดมุมซึ่งอยู่ตรงกันข้ามจะได้เป็นเส้นทแยงมุมนะคะและเมื่อชั่วโมงที่แล้วนักเรียนได้เรียนเกี่ยวกับเรื่องรูปสมมาตรรูปสมมาตรก็คือรูปอะไรก็แล้วแต่ที่นักเรียนพับครึ่งแล้วนะคะจะเป็นรูปเลขาคณิตก็ได้หรือรูปอื่นๆก็ได้เมื่อนักเรียนพับครึ่งแล้วนะคะรอยพับเนี่ยรูปเนี่ยทับกันสนิทพอดีรอยพับส่วนที่เป็นรอยพับเราก็จะเรียกว่าแกนสมมาตรรูปที่ได้เราก็เรียกว่ารูปสมมาตรถ้านักเรียนพับแล้วนะคะรูปทับกันสนิทพอดีเราสรุปว่ารูปนั้นเป็นรูปที่มีแกนสมมาตรนะคะรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสมีแกนสมมาตรกี่แกน4แกน4แกนดีมากค่ะรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ามีแกนสมมาตรกี่แกน2แกนคือพับซ้ายกับพับขวาอันเดียวกัน1แกนพับขึ้นจากล่างไปบนบนลงมาล่างอีก1แกนพับตามแนวเส้นทแยงมุมได้ไหมคะไม่ได้ไม่ได้เพราะฉะนั้นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ามีอยู่ด้วยกัน2แกนจำแม่นๆนะคะถ้าเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสก็มีด้วยกัน4แกนนะคะแล้วก็เส้นทแยงมุมของรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสเป็นแกนสมมาตรด้วยนะคะแล้วนักเรียนก็เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องเส้นขนานเส้นขนานจะขนานกันได้ก็ต่อเมื่อจะต้องมีระยะห่างทั้งสองด้านเป็นไงกันเท่ากันเสมอนะคะถ้าไม่เท่ากันเราสรุปว่าเส้นหรือส่วนของเส้นตรงสองเส้นนั้นทำไมคะไม่ขนานกันนะคะวันนี้จะเป็นเรื่องสุดท้ายของบทที่3เกี่ยวกับเรื่องรูปเลขาคณิตนะคะเพราะฉะนั้นวันพรุ่งนี้ให้นักเรียนหยิบสมุดแบบประเมินขึ้นมาด้วยนะคะพรุ่งนี้นะคะขอสมุดแบบประเมินมาด้วยเป็นการเก็บคะแนนครั้งที่3นะคะวันนี้นักเรียนพร้อมยังคะถ้าพร้อมแล้วเราไปเรื่องต่อไปซึ่งเป็นเรื่องสุดท้ายเลยค่ะเรื่องแบบรูปของรูปเลขาคณิตแล้วก็รูปอื่นๆครูขอไปที่สไลด์เลยค่ะเรามาดูว่ารูปแบบรูปของรูปเลขาคณิตนักเรียนทราบแล้วว่ารูปเลขาคณิตมีอะไรบ้างครูอธิบายเมื่อสักครู่นี้ไปแล้วนะคะเป็นการทบทวนและรูปอื่นๆรูปอื่นๆก็คือรูปที่ไม่ใช่รูปเลขาคณิตทุกคนพร้อมนะคะถ้าพร้อมแล้วตอนนี้ก่อนที่จะเข้าเรื่องเดี๋ยววันต่อไปในวันพรุ่งนี้เราก็จะขึ้นบทที่4เกี่ยวกับเรื่องการคูณครูขอสุดคูณแม่8กับแม่9พร้อมนะคะถ้าพร้อมแล้วสุดคูณแม่8ค่ะ
นี้ยังมีเสียงแปลกกว่าบ้าง8คูณ8ได้8 8โอ้ต้อง8 8ต้อง64นะคะแต่เมื่อสักครู่นี้นักเรียนจะมีบางคนบอกว่า8 8 63ไม่ได้นะคะเพราะว่าสุดคูณแม่ไหนก็แล้วแต่เราจะต้องนับเพิ่มทีละเท่าๆกันถ้าสุดคูณแม่8นักเรียนต้องนับเพิ่มทีละ8สุดคูณแม่9นักเรียนต้องนับเพิ่มทีละ9 9คูณ8ได้9คูณด้วย8ได้72 9คูณด้วย9 81 8คูณด้วย9 72นะคะเมื่อสักครู่นี้9คูณด้วย8ได้เท่ากับ72เพราะฉะนั้น8คูณด้วย9ก็ต้องได้เท่ากับ72เพียงแต่สลับที่กันเท่านั้นเองนะคะให้กลับไปทบทวนมาค่ะขอกลับไปที่สไลด์เลยค่ะเรามาดูเรื่องแบบรูปของรูปเรขาคณิตและรูปอื่นๆรูปเรขาคณิตมีอะไรบ้างนะคะเราจะเริ่มจากรูปสามเหลี่ยมก่อนเลยรูปสามเหลี่ยมต่อไปก็ต้องเป็นรูปสี่เหลี่ยมแต่ในระดับชั้นป.4ครูจะยังไม่เน้นว่ารูปสามเหลี่ยมที่นักเรียนเห็นเนี่ยเป็นรูปสามเหลี่ยมชนิดใดเดี๋ยวนักเรียนไปเรียนต่อในชั้นป.5นะคะต่อมานะคะรูปสี่เหลี่ยมต่อมาค่ะจากรูปสี่เหลี่ยมก็ต้องเป็นรูปห้าเหลี่ยมต่อจากรูปห้าเหลี่ยมเป็นรูปหกเหลี่ยมแล้วก็จะเป็นรูปวงกลมรูปวงรีรูปสี่เหลี่ยมจะอยู่ในลักษณะไหนก็แล้วแต่นะคะแล้วแต่นักเรียนนะคะต่อมาค่ะรูปสี่เหลี่ยมเช่นเดียวกันถ้าลักษณะนี้เราเรียกว่ารูปสี่เหลี่ยมดีมากรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้านะคะใครแยกไม่ออกระหว่างรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสกับรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าบ้างไม่มีนะคะต่อมาค่ะรูปแบบนี้นะคะเรียกว่ารูปสี่เหลี่ยมเหมือนกันเพราะว่ามีด้าน4ด้านมีมุม4มุมเพราะฉะนั้นนักเรียนจะเรียกชื่อรูปเรขาคณิตชนิดใดก็แล้วแต่นักเรียนดูตามลักษณะของด้านกับดูตามลักษณะของมุมถ้ามี3ด้าน3มุมเราก็เรียกว่ารูปสามเหลี่ยมมี4ด้าน4มุมเราก็เรียกว่ารูปสี่เหลี่ยมมี5ด้าน5มุมเราก็เรียกว่ารูปห้าเหลี่ยมเห็นไหมคะถ้ามี6ด้าน6มุมก็เรียกว่ารูป6เหลี่ยมแต่ถ้าเกิดนักเรียนไปเรียนต่ออีกล่ะถ้ามี8ด้าน8มุมเราก็เรียกว่าดีมากค่ะรูป8เหลี่ยมนะคะผ่านนะรูปเล็กรูปใหญ่อันนี้ไม่เป็นไรต่อไปค่ะมาดูแบบรูปอื่นบ้างแบบรูปอื่นก็จะเป็นแบบรูปที่ไม่ใช่รูปเรขาคณิตที่เรากล่าวมาแล้วข้างต้นนะคะอาจจะเป็นรูปหัวใจก็ได้รูปลูกศรไปซ้ายไปขวาไปบนไปล่างแล้วแต่รูปแอปเปิลลูกแอปเปิลรูปนี้ก็จะแทนผลไม้ต่างๆแล้วแต่นักเรียนอาจจะเป็นส้มมังคุดทุเรียนเงาะแล้วแต่นะคะรูปต่อมาเป็นรูปดอกไม้อันนี้แทนดอกไม้หมดเลยนะคะเป็นดอกทิวลิปแต่นักเรียนอาจจะบอกเป็นดอกกุหลาบได้ไหมได้นักเรียนก็ว่าเป็นดอกกุหลาบจะเป็นดอกอย่างอื่นอีกได้ไหมเป็นดอกชบาได้ไหมได้นักเรียนก็ว่าเป็นดอกชบานะคะต่อมาค่ะเป็นรูปการ์ตูนบ้างอาจจะเป็นรูปโดเรมอนเป็นรูปมิกกี้เมาส์เป็นหรืออาจจะเป็นรูปเรือใบแล้วแต่นะคะอันนี้นอกเหนือจากรูปเรขาคณิตหรืออาจจะเป็นรูปสัตว์ต่างๆนะคะก็จะมีสุนัขนี่อะไรอะไรคะลูกไก่หรือลูกเจี๊ยบหรอเรียกลูกเจี๊ยบเหรอคะเอาเป็นลูกไก่แล้วกันนะคะเดี๋ยวนึกว่าลูกเจี๊ยบเป็นอย่างอื่นไม่เอาเรียกลูกไก่นะคะนี่อะไรแมวนี่อะไรคะเป็ดนักเรียนใครคิดไม่ออกบ้างว่าถ้าครูพูดถึงแบบรูปที่ไม่ใช่รูปเรขาคณิตนักเรียนจะนึกถึงอะไรได้บ้างใครคิดไม่ออกบ้างโต๊ะได้ไหมต้นไม้ได้ไหมดินสอได้ไหมยางลบได้ไหมได้คนได้ไหมได้หมดนะคะต่อมาค่ะคราวนี้นักเรียนมาดูยังไม่ต้องทำแรงสิ้นหันหน้ามาที่จอโทรทัศน์ช่วยตอบก่อนวันนี้นักเรียนจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องแบบรูปแบบรูปก็คือแบบรูปเรขาคณิตนะคะและแบบรูปอื่นๆแล้วก็มาดูความสัมพันธ์ของรูปเรขาคณิตแล้วก็แบบรูปอื่นๆด้วยนักเรียนจะเห็นว่ารูปแรกมาอยู่ที่ภาควัตนะคะภาควัตรูปแรกหนูเห็นอะไรคะรูปสามเหลี่ยมครับรูปสามเหลี่ยมเป็นไงบ้างลักษณะของรูปสามเหลี่ยมขารูปสามเหลี่ยม
เป็นไงที่หนูเห็นเนี่ยมีอะไรคะโอ้สุรพัฒน์บอกมีด้าน3ด้านมีมุม3มุมแล้วมีอะไรอีกดูซิดูลักษณะของรูปสามเหลี่ยมรูปนี้สิมาร์คบอกว่าเป็นสีชมพูรูปสามเหลี่ยมรูปที่1เป็นสีชมพูดูต่อนี่รูปอะไรนักเรียนว่าเท่ากับรูปสามเหลี่ยมสีชมพูไหมดูให้ดีว่าเท่าหรือไม่เท่านักเรียนบอกว่าผมไม่ได้วัดผมเลยไม่ทราบว่ามันเท่าไม่เท่าแต่ครูบอกว่าครูก๊อปมาจากรูปสามเหลี่ยมสีชมพูล่ะคะเท่ากันไหมเท่าครูก๊อปมาจากรูปสามเหลี่ยมสีชมพูครูก๊อปปี้มาจากรูปสามเหลี่ยมสีชมพูเพราะฉะนั้นรูปสามเหลี่ยมสองรูปนี้เท่ากันไหมเท่ากันเหมือนกันไหมไม่เหมือนไม่เหมือนตรงไหนดีมากค่ะไม่เหมือนตรงสีนะรูปสามเหลี่ยมรูปที่หนึ่งเป็นสีชมพูรูปที่สองเป็นสีเขียวรูปที่สาม